ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ Missy เดี๋ยวเรามาปั้นโมเดลกันก็คือเริ่มจากตัวรถนะครับไปที่บอลฉากลงมาเลยอย่างเงี้ยนะครับคำถามง่ายๆครับคือเราจะทำยังไงให้งานแอนิเมชันของเราทำจบแล้วรวดเร็วที่สุดเพราะมีหลายๆคนครับคิดเยอะหรือไม่รู้คิดเยอะหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าทำแล้วผลลัพธ์คือห่วยแตกกระจอกอะไรเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าเสียเวลาทำตั้งงานโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับนี่คือปัญหาที่น่ากลัวมากฉะนั้นเราจะมาทำแอนิเมชันให้จบรวดเร็วที่สุดเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็คืออันดับแรกนะครับผมจะเริ่มจากการเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาเครื่องก่อนเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ VR ใช้งานได้ก็ปรับความหนานะครับเรางานศิลปะต้องเป็นการทำแบบภาพรวมนะครับก็เราก็ปรับความหนาประมาณนึงแล้วกันอ๋อฮะไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ผมกดตัว F นะครับรูปออกนี่ใช้ในเครื่องแม็กงงๆนิดหน่อยอ่ะโอเคนะเราจะ import อันนี้เข้าไปในMaya ก็ได้แต่ผมไม่เอาผมมองว่าผมปั้นใหม่ดีกว่าคือถ้าเอารูปนี้เข้าไปมันก็มาอ้างอิงสเกลค่อนข้างยากนะครับไม่เป็นไรเราทำอย่างนี้แหละก็คือขีดตรงมามีขั้นบันไดนะครับมี1 2 3 4 5นี่นะ1 2 1 2 3 4 5 5ขั้นไอ้แผ่นสี่เหลี่ยมเนี้ยมันคงไม่ต้องสอนหรอกปั้นยังไงใช่มั้ยคราวนี้ขั้นตอนต่อมานะครับคือผมไปทำขั้นบันไดด้วยความหนาเท่ากันเนี่ยผมก็หดแหวบผมก็กะเลยอ่ะขั้นบันไดผมหนาเท่าไหร่เนี่ยก็จะใช้เท่ากันหดตรงมาสักนิดหนึ่งถ้ากันนะครับผมย้ายจุดหมุนอันนี้ไปไว้มุมด้านบนก็คือกด D กด V นะครับใช้เมาส์กลางคลิกย้ายอยู่ตรงมุมแล้วกดตัว V เปล่าๆนะครับคลิกที่มุมนี้เสร็จแล้วเห็นไหมก็หมุนเป็นแนวนอนนะครับ180องศาย้ายก็คราวนี้มันต้องอยู่มุมล่างแล้วก็ DV ค้างคลิกที่มุมล่างเมาส์กลางคลิกค้างแล้วดึงมากด V ค้างแสดงจุดล่างโอเคแค่นี้เองนะครับก็ duplicate ชุดนี้ใน duplicate ชุดนี้มาวางแต่คราวนี้ถ้าผมกด V แล้วคลิกตรงนี้พังเลยทำไมพังเพราะจุดหมุนไอ้นี่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งทำด้วยวิธีนี้หรือนะครับคลิก2 object นี้กด DV แล้วย้ายจุดหมุนเอาไว้มุมนี้เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับ DV ค้างคือเลือก object 2อัน DV ค้างแล้วย้ายจุดหมุนกด DV เห็นมั้ยจุดไหนก็ได้นะครับข้อดีคือเรา duplicate แล้วกด V ปุ๊บเราเห็นมั้ยได้แล้วนี่ก็1อ่ะ1 2 3 Shift D นะ4ขั้นปุ๊บไอ้ขั้นสุดท้ายเนี่ยอันนี้เราทำยาวหน่อยก็ได้ครับคลิกขวาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น vertex ครับลากครอบ vertexดึงออกจะย้ายแค่ไหนล่ะไหนดูดิยาวระดับหนึ่งนะครับแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละนะเพื่อให้ไอ้ตัวเบี่ยงปุ๊บเบี่ยงขึ้นไปโดนข้างบนข้างบนก็มีอีกชิ้นหนึ่งก็ดูพิเคชิ้นนี้ไปก็ได้ถ้ากลัวจะงงจุดหมุนก็ย้ายกด DV ย้ายไว้มุมนี้ก่อนก็ได้อย่างน้อยเราก็คือได้ขนาดงานทั้งหมดที่เท่ากันส่วนสูงต่ำดำเตี้ยอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับก็เหวี่ยงขึ้นไปข้างบนแล้วไอ้ลูกบอลกิ้งมา1 2 3 4 5 6แล้วเป็นท่ออันนี้ก็ไปสักหน่อยละกันเอียงงุดเอียงกี่องศาวิธีการง่ายๆผมฟีดก่อนฟีดไปเลยจะได้ไม่งงฟีดปุ๊บเอียงลงมูดใช้ลบ30นะปรับพอดเข้ามาตกปุ๊บตกลงมาที่อันนี้ก่อนกิ้งตกมากระแทกปึ๊กอีกชุดหนึ่งครับก็เหงียนใช่ไหมจากลบ30ก็เป็น
30เฉยๆตกมานี่ปุ๊บเด้งมาตรงนี้งานนี้ผมจะใช้เป็นแมนนวลล้วนนะครับก็คือจะไม่ใช้ไดนามิกเลยชิปดีแล้วก็กดเฉพาะแกนก็ดึงลงมันได้อยู่ในแกนคือเค้าเรียกอะไรอยู่ในระยะเท่าเดิมแต่แค่เตี้ยลงถ้าเกิดผมเลื่อนอย่างเงี้ยอาจจะหดมาทางซ้ายหดมาทางขวาก็ได้เลื่อนทางซ้ายทางขวาก็ได้นะครับแค่เลื่อนลงมาแค่นี้ชิปดีชิปดีคือการ duplicate special นะครับก็คือมันจะทำต่อเนื่องให้เราได้เลยก็1 2 3 4 5 6 7 8 6พร้อมมั้ยเนี่ยก็1 2 3 4 5 6เอา6ก็พอ6ก็จบที่แค่นี้ปึ๊บต่อไปก็จะเป็นกรวยไม่ใช่เป็นท่อลงมาแล้วโค้งก็ไม่ยากอะไรนะครับก็สร้างทรงกระบอกขึ้นมา1อันสร้างทรงกระบอกขึ้นมาปึ๊บใหญ่นิดนึงก็ได้อันนี้วิธีการก็คือผมลากข้อเฟสทั้งหมดด้านล่างคอนโทรลนะครับคือยกเลิกแล้วก็อย่างนี้เนี่ยลากครอบส่วนที่ไม่ต้องการมันก็จะเหลือแต่แผ่นด้านล่างแล้วนะครับปรับแคปเป็น0นะครับเดี๋ยวลบแคปออกกลับไปที่ปุ่ม perspective ก่อนนะลบปุ๊บปั๊บลบแม่งทั้งด้าน2ด้านเลยแล้วกันได้ไม่งงเมื่อเดี๋ยวเขาลบดีกว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวงงแล้วก็เลือกเฟซตรงนี้ก็ได้แล้วก็กลับมา extrude คราวนี้นะครับมันมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งผมคิดว่ามันทำให้ชีวิตพวกเราง่ายขึ้นกับการสร้างท่อแล้วมีความโค้งอะไรแบบนี้นะครับคือมาที่ curve นะครับ ev curve tool กดเลข4จ้ะปึ๊บ ev curve tool แล้วก็เลขที่อยู่กลาง1 2 3โค้งอ่ะ4 5 6 7สมมุติแค่นี้แหละครับก็ปรับจุดอะไรให้เรียบร้อยนะครับใช้คอนโทรล vertex ลากครอบแถวล่างให้หมดกดตัว R มันจะได้เป็นแบนหน่อยแล้วก็อีแถวนี้ด้วยนะครับให้มันกดตัว R แล้วบีบเข้าไปเส้นมันจะได้เป็นเส้นตรงเพราะตอนไม่แก้พอมันไม่แบนใช่ไหมมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ครับที่สำคัญคือจุดตรงปลายเนี่ยนะครับควรจะต้องขนานกับเส้นนี้พอดีก็ต้องกดลูกศร นะครับเลือกแกนเฉพาะแกนแนว y เอาไว้กด c ค้าง snap กับเส้นมันจะต่อกันพอดีเป๊ะๆนะครับกดปิดเลยอ่ะหมุนนะครับเปิดไวเฟรมนิดนึงคลิกขวาเลือกเฟสครับกดชิปเลือกเส้นนะครับแล้วใช้คำสั่ง extrude นั่นแหละมา extrude ปึ๊บ x พอ extrude ปุ๊บมันจะไปที่ปลายทางทันทีครับเราก็มาปรับ thickness คือไม่เอา thickness ได้เขาเรียกว่า division ก็คือตัวไอ้ข้อพวกนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะได้ความโค้งแล้วถ้าเกิดโค้งเราไม่สวยนะครับเดี๋ยวยกเลิก cancel ไปก่อนเส้นของเราตรงนี้ control vertex เนี่ยมันไม่บาลานซ์กันครับมันค่อนข้างง่อยเราจะต้องใช้เครื่องมือเกี่ยวกับ curve นะครับแล้วก็ในหมวด modeling curve แล้วก็ต้องใช้ rebuild มันน่าจะเปลี่ยนเป็น rebuild เฉยๆมั้งก็หมวดเดิม3เอากี่จุด4จุดผมสั่งเป็น10จุดแล้วกัน apply ลองดู vertex เราใหม่จุดมันจะห่างเท่าๆกันนะครับแบบนี้โอเคเลือก face นะครับคลิกขวาที่ object นี้ก่อนนะคลิกขวา face คลิกซ้ายนะครับกดชิปค้างลากครอบเลือกเส้น extrude ปรับ divisionปรับเลย50นะงานมันจะดูดีกว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลบปลายทางทิ้งไปก็ได้ยิ่ง division ยิ่งเยอะนะครับก็ยิ่งละเอียดงานก็จะสวยคือคราวเนี้ยโมเดลของเราเนี่ยมันไม่ได้หนักอะไรมากมายมีแค่นี้เอง
ใช่ป่ะก็ใส่ใส่ไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ที่ตั้งใจดีไซน์ไว้ก็คืออยากจะให้มันเป็นแบบใสๆนะครับใสๆวัยรุ่นชอบก็คือกึ่งโปร่งใสเหมือนไอ้ท่อหนูแก๊บบี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมก็ถ้าเทคนิคอยากให้ประหยัดเฟสนะครับมีเทคนิคอยู่เหมือนกันนะหนึ่งนะขอมุมนี้ด้วยอ่ะเราเลือกเฟสนะครับลบเฟสที่มันยังโอเคอยู่เนี่ยออกตบไปนะครับแล้วก็เลือก vortex ตรงปลายตรงนี้ปึ๊บปรับกดตัว R บีบให้แบนนะครับด้านนี้ด้วยเช่นกันบีบให้แบนแล้วคราวนี้เลือก edge นะครับ edge กด control ยกเลิกส่วนที่ไม่ต้องการแล้วใช้command ก็เป็น control e นั่นแหละครับดึงออกไปฟรึ๊บนี่ก็เป็นการประหยัดเส้น command e control e นั่นแหละกดลูกศรนะครับแล้วดึงตรงๆจะยาวแค่ไหนก็ได้สำคัญคือส่วนโค้งตรงนี้ที่เราต้องการแค่นั้นเองเห็นไหมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันเหมือนหลอดแล้วแหละจริงๆเอาไปประยุกต์ใช้ทำหลอดก็ได้นะครับที่ต้องยกเลิกลบทิ้งไปก็คือ curve ลืมลบไม่ได้ต้อง delete by type history ก่อนนะครับ delete by type คือเคลียร์ข้ามออกไปเราจะไม่ยุ่งกันแล้วเราจะเลิกจากกันในเราก็เซตฉากต่อไปครับต่อไปก็คือแผ่นพื้นตกลงมาปุ๊บมีเครื่องบินโอเคก็ duplicate นะครับเราจะวางให้มันพอดีกันใช่ไหมเราก็ย้ายจุดหมุนไว้มุมซ้ายบนก่อน DV คลิกเมาส์กลางครับกดลูกศรขึ้นแล้วกด C snap เส้นด้านล่างสุดของท่อนะครับเลื่อนลงมานี่ก็วางเกินนี่ไปนิดนึงแล้วกันก็ลากไปเลยจะยาวแค่ไหนเดี๋ยวดูรูปก่อนนะมันกิ้งอ๋อมิโนอีกนิดหน่อยนะครับวางเรียงกันปุ๊บแล้วก็มันก็จะร่วงลงไปไอตัวที่มันจะร่วงเนี่ยเราก็ดูพิเคทจากตัวนี้มาก็ได้คอนโทรลดีนะครับย้ายจุดหมุน DV ไปมุมด้านซ้ายนะครับ V จะแนบจุดนี้ก็ดึงลงไปสักหน่อยฟ้าduplicate อีกตัวหนึ่งก็อันนี้อยากจะให้ snap พอดีก็ dv snap จุดด้านล่างครับไอ้ dv มา v ปึ๊บปั๊บจบตรงนี้ก็มีพัดลมมีปุ่มพัดลมเครื่องบินวางใช่ไหมถ้ารำคาญเส้นกริดไม่อยากดูนะครับก็ viewกริดปิดทิ้งไปก็ได้แค่นี้เองต่อไปปุ๊บก็มันก็จะบินปึ๊บลงมาแล้วก็มีพื้นด้านล่างไอ้พื้นข้างก็สบายแล้วก็ duplicate วางไว้ก่อนถ้าอยากให้2จุดนี้อยู่เท่ากันก็แค่เลือกลูกศรนะครับกด V ค้าง snap จุดนี้เลยมันจะได้อยู่ขนานกันเป๊ะๆนะก็วางไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวสูงต่ำอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้นะครับจริงๆต้องเซตโปรเจกต์ด้วยนะเดี๋ยวเซตโปรเจกต์มายาเพื่อเพราะมันต้องปั้นรถนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะเลยนะครับมีรถลูกบอลใส่สีปั้นเยอะเลยอนิเมตเชือกขาดจะขาดแบบไหนขาดยังไงจริงๆแล้วควรจะคิดล่วงหน้าวางไกด์เอาไว้ก่อนนะไม่งั้นมันอาจจะไม่จบนะครับคือจินตนาการแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนคิดพี่ครับมันขาดครับแล้วพี่เคยถามว่ามันขาดยังไงแล้วคิดหรือยังระวังแผนหรือยังว่าขาดคือโพลีกอนมันแยกจากกันหรือขาดเป็นเชือกเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคโปรเจกต์แล้วนะครับก็คือกดนี้ผมเซตเรียบร้อยแล้วผมก็จะเซฟตั้งชื่อสมมติโดมิโนเนี่ยโดมิโนอิริยาไม่ควรใช้เว้นนะแทนแล้วถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับใครเลเยอร์นี้
มาปึ๊บเปิดทั้งหมดคลิกขวา1 set object object ก็คือ add เข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเซียน1ครั้งปั้นในนี้เลยก็ได้นะ v ปิด layer ไปก่อนผมง่ายๆนะครับต้องการ step นะครับกะก่อนจะอะไรก็เดี๋ยวว่ากันรถยนต์มันมีนี้นะครับผมจะ x สุดกด x สุดก็คือด้านหน้านะครับกด shift e ดึงออกข้างรถข้างนี้ข้างหน้าอีกตรงนี้แต่คราวนี้ผมหลังคารถก็ได้จะแลกขึ้นก็เดี๋ยวจะหาความซับซ้อนใช้เครื่องมือนะครับตัวของ insert คือบอกตามตรงว่าตัว2018นะครับยังมีต้องเว้นประมาณนี้กลับมาที่ตรงกลางโมเดลของเราครึ่งหนึ่งถ้าไม่ตรงกลางไม่เป็นไรคลิกขวาครับกดมืออะไรก็ตามแล้วใช้เสร็จแล้วให้กดเลือกคำสั่งที่ติดกดลูกศรแกนนี้นะครับกด X นะครับแล้วคลิกเมาส์กลางที่ลบข้างนี้ทิ้งไปครึ่งดีกว่าเร็วครับปรับเวอร์เท็กซ์จะดึงตรงนี้ลงหน่อยด้านหน้าดึงเข้ามามุมนี้จากนี้โอเคนี้นะครับแล้วก็ X ถูกมาขึ้นไปครับduplicate duplicate ก็จะ x นี่จะ x นี้แต่ตรงเลยนะครับกด control command e ปุ๊บเนี่ยเราขนาดแบบนี้ซึ่ง keep face duplicator เอาใหม่ไปที่ extrude ในที่เดิมหรือเปล่านิดนึงนะ extrude x keep face duplicator เมื่อกี้อีปุ๊บปิด onแล้วหดเข้าสังเกตไหมครับว่าเฟซพูดบีบพอเท่ากันนะครับประมาณนี้ก็คือกระจกเนี่ยด้านหน้าไม่ใช่เครื่องบินนะมีกระจกตรงกลาง4จุดกดบีบให้บีให้แบนก็ snap ตรงกลางกริดพอดีก็เลือกแกนกริดปั๊บตอนนี้รถของเราเกตอีกครึ่งนึงแล้วหรือเราจะกลับทำอะไรกับรถอ๋อมีหรือคำตอบง่ายๆนะครับทำรถแยกกันเพราะว่าถ้าครึ่งหนึ่งเราเสียเวลาปั้นข้างเดียวดีกว่าหนึ่งเลยอย่างเงี้ยต่อไปก็เป็นเรื่องเราก็เล่นแบบแมนนวลก่อนง่ายนะครับเรากลับนะครับก็สมมติว่านี่คือรถของเราวาร์ปรถล้อไปเขตล้อเก็บนะครับและอีกนิดนึงให้ใหญ่ไปแล้วก็ใช้คำสั่งพวกอะไรนะคล้ายๆในตัวไหนดูซิ the different ตัวลูกแล้วปุ๊บตัดได้แล้วแต่ใหญ่มันมากบางทีแต่บางทีตัดแล้วหายนะตัดแล้วมันเซเป็น nominal เราจะตั้งใหม่ไม่ก็ตั้งเป็นเวอร์ชันของไล่ไปเรื่อยๆนะครับรอแล้วรอดูแต่ล้อแม็กตั้งขึ้นหนึ่งจะดูพิเคทดูพิเคทและชิ้นอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับล้อเนี่ยไหนก็ได้นะครับเนี่ยมันไม่ค่อยกลมเท่าไหร่คือดูคนในความเป็นจริงนะครับแต่ปัญหาคือได้ละเพราะว่าปกติให้มันเยอะขึ้นได้เลยแต่ไม่เป็นไรลบทิ้งไปก็ได้แล้วก็ยังไงทรงกระบอกเราไม่ได้ปรับอินพุตปรับ20เป็นสักก็จะได้สมูทมากขึ้นข้างซิครับ F fish นะครับจริงๆอยากให้ snap ตรงกลางกดแกนนี้นะครับนี้ปั๊บย่อลงถ้ากลัวไม่ตรงก็ปรับแล้วซุ้มพอดีกระดับกะเอาปึ๊บหน้าล้อหลังนี่มันจะล้อใหญ่โอเคครับคำสั่งนะคือล้อเนี่ยมันอยากให้มันดูสมอจะใช้เวลนะเวลย้ายไปอยู่ไหน B เวลนี่ตรงนี้มีที่ B เวล
เดี๋ยวดูวีเวลตัวนี้สั่งที่เอาไว้ให้กล่องเหลี่ยมๆมาเดลเนี่ยเห็นไหมนะครับแล้วก็ปรับเหลี่ยมมากเหลี่ยมมาเส้นมันก็นะครับถ้ากลัวว่าเดียวเลยก็ได้ Bจุดเท่าไหร่ดีจุดคลิกรอนี้ก็รอนะครับมันจะเขียนดีเวลก็คือจัดการอยู่ก็อย่าตกใจนะคลิกแยกได้คราวนี้ตัวแม็กของสวาเกนกลมๆหมุนๆก็ปรับคือแบบนี้ก็อย่างเดียวนะครับเอ็กตูดดึงออกจริงปะเนี่ยดีดึงออกมานะครับแล้วก็นี่ควรตีกันจริงๆดึงออกทำไมมันหลุดกันเลยผมสร้างใหม่เลยดีกว่าผม X จริงล้อเนี่ยถ้าแค่ข้างเดียวจะดูพิเศษไปไว้ข้างแผ่นนี้ออกมาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับเฟสเลือกแผ่นนี้นะครับไม่ใช่เนี่ย extract นี่extract ก็คือตัวเนี้ยมันจะตัดชิ้นผมก็กด command e ที่มันดำๆอย่างนี้เพราะเฟซมันสอนครับขอบกระทะล้ออ่ะกดลงมากดตัว r command e เข้าไปเฟซขยะอะไรลบ e แต่หด command ออกแล้วก็หด e ดึงออกนิดเดียวนะครับนี่ลมมนตอนนี้ก็ดึงออกมาทิ้งเฟซขยะไม่ใช่กระทะรอย้ายจุดหมุนอันเดียดแล้วก็ V ีแนปจุดไหนก็ได้แล้วก็จุดนี้แนปปั๊บเห็นล้อเราก็พร้อมล้อหลังนะครับก็คอมมานด์ดีหรือคอนโทรลดีอะไรก็เนี่ยกระจกก็ใช้คำบานนี้ออกจากกันครับ extract ซะเราจะได้กระจกเป็นไฟกลมเทคนิคลบครึ่งหนึ่งออกไปลบเฟซครึ่งหนึ่งทิ้งนะครับลากกดคอนโทรลเอาแค่นี้พอดึงให้หนาเห็นไหมจากบีให้มันแบนๆหน่อยนะครับแล้วก็วางรถนี่ด้านหน้าหน้าสิแล้วก็ย่อให้มันเล็กเอาไว้ข้างเล็กลงกว่านี้หน่อยปึ๊บเล็กๆหน่อยแล้วก็กับตัวรถจะทำไงบ้างนี่ได้ลดแค่คราวนี้ถ้าเกิดผมรู้สึกว่าด้วยความสภาพเองผมอันนี้กลับมาอยากให้มันกลับมามันมีวิธีนะครับก็คือสร้างผมก็สร้างเส้นใช้ insert x ดูก็เว้นตรงกลางนะครับก็ด้านล่างคราวนี้เส้นไม่ต่อกันที่แก้ของเราก็คือคราวนี้ต้องไปนะครับแมนนวลสร้างเส้นเอาเองดีละ insert x หลบไม่ได้การ์ดก็กดวินะครับลงมาจุดกด enter g นะครับทวนคำสั่งแล้วจุดคลิกยากนิดหนึ่งติดขัดถึงนี่เลยนี่ครับ enter มาดูเส้นด้านข้างเลือกจุดนี้ครับกดตัว r b ให้ได้เท่าๆกันก็ว่าไม่ได้มีแล้วกะแหละจบเอ้ยรถเรายาวไปเปล่าวะเข้ามาก็ได้นะครับปึ๊บก็ได้เห็นไหมครับล้อหรืออะไรก็แบบบานนี้ DV มุมนี้จบบานนี้ V ทะแนบจุดนี้อย่าลืมว่ากระจกเราคนละชิ้น DV ไม่มุมล่างอันนี้ชนะกดตรงกลางนะครับมีมิติของจุดก็ถ้าจะเอาธรรมดาดีกว่า
คราวนี้ลดแล้วนะครับนี่เกิดไปนี่ถ้าบางคนมองตัวกระจกลึกเข้าไปแบบเหมือนมีขอบรถวิธีการก็ไม่ยากครับใส่ก่อนนี่ใช้คำสั่งนี่คือรวมกันจิ้มหลายรอบก็เลือกกด command e ดึงเข้าไปเอาดึงเข้าไปครับดึงเข้าไปเห็นไหมแล้วเห็นแล้วมันเริ่มกดตัว Q ครับจบเฟสด้านหน้าเราลบทิ้ง1 2 3กระจกด้านนี้เราก็ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ใช้ลบทิ้งไปนะครับกระจกเราก็จะมีความด้านนอกของรถนี่เรายังทำอย่างนี้ได้ด้วยเนี่ยคือดึงตัวรถกระดับเซฟไว้ก่อนนี้เราก็ได้รถแล้วทำยังไงนะกระจก4บานกันก็ได้วิธีการแยกกล้องก็ใช้ซัพเพลทบานๆออกจากกันเรารวมไปเลยก็ได้เพราะว่าก็รวมกันก็จะได้ง่ายต่อ V อะไรนะครับไฟหน้ารถนะครับบายไปแค่นี้เองล้อดูพิจารณาวิธีการทางหนึ่งมันก็มีหลายวิธีเราลองดูแบบวิธีที่1ก่อนละกันเราเลือกกระจกกระจกคอมมานด์ดีย้ายจุดปุ่มไว้ตรงกลางกรี X ตรงกลางปรับแกนอันนี้ก็เป็นลบหนึ่งหลังตรงข้ามแล้วจบพวกนี้มากระจกก็จะเป็นชิ้นเดียวกันมีจุดตรงนี้จุดมันยังไม่ได้เห็นไหมครับจุดไม่ได้ใช้ให้จุดมันเชื่อมกันทั้งที่โมเดลรถแล้วนะครับ merge ก็คือจุดชิ้นล่างกันซะจะได้แก้ merge จีซ้ำก็ได้แก้กันก็จะรวมเส้นให้อัตโนมัติล้อพวกนี้นะครับปั๊บแต่ที่หมุนได้แล้วฟลิปข้างแบบนี้นะจะซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคือหนึ่งกับกระทะล้อเนี่ยนะครับตัวนี้เลือกลูกเลือกแม่ตัวแม่ครับลบหนึ่งจากนั้นให้เลือกอีลูกและอันพาเรนต์อันพาเรนต์เกือบทิ้งไปนะครับเวลาหมุนหมุนทางเดียวกันเวลาหมุนมันจะหมุนกลับข้างกันแล้วแต่นะครับแล้วได้รถคันนี้แล้วที่เหลือก็เป็นอย่างที่ไว้รถจะทำเป็น2สีจะทำเป็นมีสีใช่ไหมครับคราวนี้ก็ใช้วิธีการ X เราก็เลือกเลยลดเราทั้งหมดตรงนี้ cancel ไม่เอาปึ๊บเราก็ไปก่อนก็ได้นะครับไปก่อนเป็นหลายชิ้นเลยทีนี้นี่ด้านบนด้านล่างค่อยมา combine รวมกันนะครับขึ้นมาโอเคพี่เปิดเกตขึ้นมานะครับแล้วก็ลินแล้วกันลินกด F ก็ได้ครับสมมติเราสีอะไรนะเขียวเราเกตสีฟ้าดีไหมนะครับก็ได้แค่นี้เล่นอีกตัวหนึ่งก็ได้ใส่ล่วงหน้าเลยเป็นออกเขียวลืมเลยข้างหน้าจะได้แยกไฟเหลืองไปธรรมดาเปิดให้ไปเช็คแล้วกันเล่นเหลืองที่กุ๊บก็เลือกออบเจกต์ขวานะครับ assignment จบตัวตรงนี้นะครับก็เลือกเป็นดินสีเอาหน่อยเงาเงาครับแอปยางดำนะครับลัมเบิร์ดดำปิดต้องดำสุดก็ได้เท่าเลือกยาง4อัน assignment ที่เลือกเป็นไงแค่นี้นะครับเดี๋ยวขอหยุดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อน